I've got a question for you to get started. ข้าพเจ้ามีคำถามที่จะถามท่านในการเริ่มต้นคำเทศนี้ How many of you have been fishing or like to fish? มีใครที่นี่บ้างที่เคยไปตกปลาหรือว่าชอบปลาบ้าง Anybody? มีใครบ้างคะตกปลา So the first time I went fishing, ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าไปตกปลานั้น I had no idea what I was doing. ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าต้องทำอะไร And so my brothers asked me.พี่ชายของข้าพเจ้าชวนข้าพเจ้าไป They wanted to get together and hang out เขาต้องการให้จะออกไปเที่ยวด้วยกัน And they loved fishing และพวกเขาก็ชอบตกปลามาก And so they asked me let's all go fishing together แล้วก็ชวนข้าพเจ้าไปแล้วบอกว่าออกไปตกปลาด้วยกันเถอะ And I had never been fishing และข้าพเจ้านั้นไม่เคยตกปลามาก่อนเลย And honestly it sounded boring to me และสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนน่าเบื่อสำหรับข้าพเจ้ามาก I just didn't want to go ข้าพเจ้าไม่อยากที่จะไป So I liedข้าพเจ้าก็เลยโกหก And said that sounds great let's go แล้วบอกว่าโอ้ยนั่นน่าสนใจมากเลยไปเถอะ And so we went fishing แล้วเราก็ออกไปตกปลาด้วยกัน But I didn't have a fishing pole แต่ข้าพเจ้านั้นไม่มีคันเบ็ด And so I asked a friend if I could borrow his แล้วข้าพเจ้าก็เลยถามเพื่อนว่าข้าพเจ้าสามารถจะขอยืมเพื่อนได้หรือเปล่า And so he gives me his fishing pole and I show up with my brothers แล้วเขาก็ให้ข้าพเจ้ายืมคันเบ็ดนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ไปกับพี่ชายข้าพเจ้าAnd they're amazed at the fishing pole that I brought. และพวกเขาก็รู้สึกโอ้โหตื่นเต้นกับตัวของคันเบ็ดที่ข้าพเจ้ามี I was like, "What's the big deal?" แล้วพระเจ้าถามว่ามันอะไรกันนักหนาหรอ They said your fishing pole is like the Mercedes of fishing poles. เขาบอกว่าคันเบ็ดคันนั้นน่ะเหมือนกับรถเบนซ์เลยรู้ไหม I got really scared. I didn't want the Mercedes of fishing poles. ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวมากเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการคันเบ็ดที่เหมือนรถเบนซ์ขนาดนั้น Kind of like when you first start driving.เหมือนกับว่าครั้งแรกที่คุณเริ่มขับรถ You don't want the nicest car on the road คุณไม่ต้องการจะขับรถที่สวยหรูมากบนถนน When you're young and dumb เมื่อคุณยังเด็กอยู่แล้วคุณก็ยังโง่เขลาอยู่นั้น You're going to wreck that car คุณอาจจะขับไปชนก็ได้ I felt like I was going to wreck his fishing pole ข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้านั้นจะไปทำคันเบ็ดของเขาพัง And so I didn't want it ข้าพเจ้าก็เลยไม่ต้องการ But I ended up using it and caught some fishแต่ว่าข้าพเจ้าก็ใช้มันและข้าพเจ้าก็ตกปลาได้ Now because I'd never been fishing before เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เคยตกปลามาก่อน I had no idea what I was doing ข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร I hear my brothers talking with some other guys ข้าพเจ้าได้ยินพี่ชายคุยกับคนอื่นว่า About what bait to use พูดถึงเรื่องของเหยื่อที่ต้องใช้ตกปลา And they're using all these names and terms I've never heard before และเขาก็พูดถึงชื่อต่างๆที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย I felt like they were speaking an entirely different language ข้าพเจ้าคิดว่าเขากำลังพูดถึงภาษาที่ต่างกันไป I didn't understand a word they were saying ข้าพเจ้าไม่เข้าใจที่เขาพูดถึงกัน But my brothers taught me how to fish แต่ว่าพี่ชายของข้าพเจ้านั้นก็สอนข้าพเจ้าตกปลา They told me how to cast the rod เขาพูดถึงการที่เราเหวี่ยงคันเบ็ดThey taught me what bait to use. พูดถึงเรื่องของเหยื่อตกปลาที่ต้องใช้ They taught me how to tie the knots for the bait. พูดถึงการที่จะพันเกลียวของเบ็ดนั้น And so I ended up catching a few fish. แล้วข้าพเจ้าก็ได้ปลาหลายตัว And I actually had some fun. แล้วข้าพเจ้าก็มีความสนุก So when I first went, I had no idea what I was doing. เมื่อข้าพเจ้าไปนั้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเลย My brothers wanted to fish. พี่ชายข้าพเจ้าต้องการตกปลา But I didn't feel like I could.แต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าทำไม่ได้ You know Jesus said in Matthew chapter 4เรารู้ว่าพระเยซูพูดถึงในมัทธิวบทที่4 He called his first disciples to come and follow him พระองค์ได้ทรงเรียกสาวกให้ตามพระองค์มา And in Matthew 4 Jesus says และในมัทธิวบทที่4พระองค์พูดว่า Come follow me ให้เจ้าตามเรามา And I will make you fishers of men แล้วเราจะให้เจ้าเป็นผู้หาคนดังหาปลา And the Bible says และพระคัมภีร์บอกว่า That at once และในครั้งนั้นImmediately, และในทันใดทันที they left their jobs, they left their homes. เขาทิ้งงานทิ้งบ้านของเขา they went and followed Jesus. ติดตามพระเยซู and they became fishers of men. และเขาก็เป็นผู้หาคนดังหาปลา they had no idea what they were doing. เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไร but Jesus taught them. แต่พระเยซูได้ทรงสอนเขา Jesus helped them. พระเยซูทรงช่วยเขา Jesus showed them. พระเยซูสำแดงให้กับเขา And Jesus made them fishers of men. และพระเยซูทำให้เขาเป็นผู้หาคนดังหาปลา So I want you to see today. และข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้เห็นว่า That Jesus has called every one of you. และพระเยซูได้ทรงเรียกท่านทุกคน If you're a follower of Jesus. หากคุณเป็นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ To be a fisher of men. ให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา Every single person in here.
ทุกคนที่อยู่ที่นี่ It's not just the pastors ไม่ใช่แค่อาจารย์ศิษยาภิบาลเท่านั้น Every one of you is a follower of Jesus ทุกคนเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ Are called to be fishers of men เราได้รับการทรงเรียกเป็นผู้หาคนดังหาปลา You may have another job คุณอาจจะมีงานอื่น You may be a student คุณอาจจะเป็นนักเรียน You may work at home คุณอาจจะทำงานที่บ้าน You may be a mother or a father คุณอาจจะเป็นพ่อหรือแม่You may be a child คุณอาจจะเป็นลูก But your first calling แต่ว่าการทรงเรียกแรกนั้น As a follower of Jesus ก็คือการเป็นผู้ติดตามพระเยซูนั้น Is to be a fisher of men ก็คือการเป็นผู้หาคนดังหาปลา As you follow him เมื่อเราติดตามพระองค์นั้น Jesus is going to show you พระเยซูจะสำแดงให้กับคุณ He's going to help you พระองค์จะทรงช่วยคุณ He's going to enable you พระองค์จะทรงให้ความสามารถกับคุณ He's going to give you the powerพระองค์จะให้ฤทธิ์เดชกับคุณ to be a fisher of men ให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา you may feel like I did คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเป็น I don't know how to do that ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร I've never done that before ไม่เคยทำมาก่อนเลย I don't know how to speak that language ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องพูดภาษานั้นยังไง I don't know what I'm doing ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร but Jesus has given us the power แต่พระเยซูนั้นให้ฤทธิ์เดชกับเรา to be fishers of menเพื่อที่เราจะเป็นผู้หาคนดังหาปลา So if you have a Bible หากคุณมีพระวจนะของพระเจ้า I want to show you about this power ข้าพเจ้าอยากที่จะแสดงให้คุณดูถึงฤทธิ์เดชอันนี้ To be a fisher of men ในการเป็นผู้หาคนดังหาปลา So if you would turn to Acts chapter 1อยากให้คุณเปิดไปที่กิจการบทที่1 I want to show you today ข้าพเจ้าอยากที่จะแสดงให้คุณเห็น Why all followers ทำไมคนที่ติดตามพระเยซูนั้น are fishersเป็นผู้หาคนดังหาปลา I want to say that again because I want you to remember it. I want to show you today here in Acts 1. ข้าพเจ้าอยากที่จะสำแดงให้คุณเห็นในกิจการอัครทูตบทที่1 How all followers ว่าทำไมผู้ติดตาม are fishers เป็นผู้หาปลา So Acts chapter 1. ในกิจการบทที่1 Starting in verse 8. ในข้อที่8 Acts 1 verse 8 says, "But you will receive power." แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจWhen the Holy Spirit comes upon you, เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน So the source of our empowerment, แหล่งของฤทธิ์เดช is the Holy Spirit. คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ You see, Jesus said, พระเยซูกล่าวว่า You will receive power, คุณจะได้รับฤทธิ์อำนาจ When the Holy Spirit comes upon you, เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน So the source of our power, แหล่งของฤทธิ์เดชนั้นTo be a fisher of men, ในการที่เราจะสามารถเป็นผู้หาคนได้ is the Holy Spirit. ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's not about you. ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวคุณเท่านั้น or what you can do. หรือว่าสิ่งที่คุณทำได้ or if you know how. หรือว่าคุณรู้ว่าต้องทำอย่างไร the source of our empowerment. แต่ว่าแหล่งแห่งฤทธิ์เดชนั้น is the Holy Spirit. ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ It doesn't have anything to do with you. ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลย Jesus is looking. พระเยซูกำลังมองดู for people who are willing.มองหาคนที่ต้องการที่ต้องการให้ตัวเองนั้นมอบถวายตัวเองกับพระเจ้าเพื่อที่ฤทธิ์เดชของพระองค์สามารถจะทำงานผ่านได้คำถามก็คือว่าไม่เกี่ยวกับว่าคุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่คุณนั้นยินดีหรือเปล่าคุณนั้นเสนอตัวออกหรือเปล่าเพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสามารถทำงานผ่านคุณได้ You see, if you've committed your life to Jesus, หากว่าคุณมอบถวายชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์แล้ว You're one of his followers. คุณเป็นผู้ติดตามพระองค์ The Bible says, พระคัมภีร์กล่าวว่า You have received the Holy Spirit. คุณได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ You've been given this power. คุณได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้า In fact, Jesus said, พระเยซูได้กล่าวไว้ว่า Before he left this earth, ก่อนที่พระองค์นั้นจะไปสู่สวรรค์ He told his followers, เขาได้พูดกับสาวกของพระองค์ว่า He said it's better if I go บอกว่าเป็นการดีที่เราจะไป It's better if I go back to heaven เป็นการดีที่เราจะกลับไปที่สวรรค์ And the disciples were sad แต่ว่าสาวกนั้นก็เศร้าโศกเสียใจ They didn't understand เขาไม่เข้าใจ They wanted Jesus to stay with them เขาต้องการให้พระเยซูอยู่กับพวกเขา But Jesus said no it's better if I go พระเยซูกล่าวว่ามันเป็นการดีกว่าที่พระองค์จะไป It's better if I go back to heaven เป็นการดีกว่าที่เราจะไปกลับไปหาพระเจ้า He said because if I goเพราะว่าเมื่อเราไปนั้น One will come, มีผู้หนึ่งจะเสด็จมา the Holy Spirit, ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Who will live in you, เพื่อผู้นั้นจะอยู่ในท่าน Who will guide you, จะนำทางท่าน teach you, สอนท่าน enable you,
และมอบความสามารถให้กับท่าน And empower you to do things you could never do. และให้ฤทธิ์เดชเพื่อที่ท่านจะสามารถทำสิ่งที่ท่านไม่เคยทำได้ So that's why Jesus said it's better if I go. เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์ควรจะไป Because then you'll receive the Holy Spirit. เพื่อคุณจะสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ The presence of God. การทรงสถิตของพระเจ้านั้น Living inside of you. อยู่ในตัวเรา Now here's what's so cool about the word power in verse 8. ในข้อที่8นั้นได้กล่าวถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า This word power คำว่าฤทธิ์อำนาจ gives us the idea ให้ความคิดที่ว่า of dynamite พูดถึงเรื่องของพลังระเบิดไดนาไมต์ of explosive power พูดถึงการระเบิดที่รุนแรง and so Paul told Timothy เปาโลได้พูดกับทิโมธีว่า in 2 Timothy chapter 1ใน2ทิโมธีบทที่1He said, "You've been given a spirit of power." พูดว่าแต่ท่านได้ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ You haven't been given a spirit of fear. ท่านไม่ได้รับใจที่ขาดกลัว Or timidity. หรือว่าใจที่ขาดกลัวนั้น Paul said, "You've been given a spirit of power." แต่ว่าท่านได้รับประทานใจที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ In Ephesians chapter 1. ในเอเฟซัสบทที่1 Paul said, เปาโลกล่าวว่า "You've been given the same power." ท่านได้รับฤทธานุภาพ That was used to raise Jesus Christ from the dead. ที่ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตาย You've been given a resurrection kind of power. ท่านได้รับฤทธิ์อำนาจที่ทำให้เป็นขึ้นจากความตาย A power that brings the dead back to life. ฤทธิ์อำนาจที่ทำให้คนนั้นที่ตายไปแล้วได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ That's the kind of power you've been given. นั่นคือฤทธิ์เดชที่คุณได้รับ And you've received this power. และคุณได้รับฤทธิ์อำนาจนั้น If you're a follower of Jesus.ถ้าคุณติดตามพระเยซูคริสต์ This dynamite-like power. เป็นฤทธิ์เดชที่เหมือนกับอำนาจของไดนาไมต์ That enables you to do things ที่ทำให้คุณสามารถทำทุกสิ่ง You couldn't do before ที่คุณไม่เคยทำได้มาก่อน Or you never thought were possible หรือคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะทำได้เลย So I want to challenge you ข้าพเจ้าอยากที่จะท้าทายท่าน To remove from your vocabulary ให้เอาคำศัพท์นี้ออกไป The words I can't คำว่าฉันทำไม่ได้ I can't do that.ฉันทำไม่ได้เลย God can't use me. พระเจ้าใช้ฉันไม่ได้ I want you to remove those words. ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเอาคำศัพท์นี้ออกไป from your vocabulary. จากคำศัพท์ของท่าน Because if you're a follower of Jesus, หากว่าท่านเป็นคนที่ติดตามพระเจ้า you've been given a spirit of power. คุณได้รับฤทธิ์อำนาจนี้ So, the next question is, คำถามต่อไปคือ Why have I been given this power? สาเหตุอะไรที่เราได้ฤทธิ์เดชนี้For what purpose have I received this power? วัตถุประสงค์นั้นคืออะไร Is it to get what I want? เพื่อที่ฉันต้องการที่จะได้สิ่งที่ฉันต้องการหรือเปล่า Is it to get more money? หรือว่าต้องการได้เงินทองมากขึ้น Is it for fame? หรือว่าเพื่อชื่อเสียง No, Jesus gives us the reason here in Acts chapter 1. พระเยซูได้พูดถึงสาเหตุที่เราได้รับฤทธิ์เดชนั้นในกิจการบทที่1 So let's keep reading in verse 8. ในข้อที่8So Jesus said, "You're going to receive power when the Holy Spirit comes upon you." พระเยซูกล่าวว่าเราจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสูงทับเรา And then he says, และพระองค์กล่าวว่า And you will be my witnesses. และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา Telling people about me everywhere. และท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา In Jerusalem. ในกรุงเยรูซาเล็ม Throughout Judea. และทั่วแคว้นยูเดีย In Samaria. กับซามาเรีย And to the ends of the earth. จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก So the purpose of this empowerment. จุดประสงค์ของฤทธิ์เดชคือ That we've been given through the Holy Spirit. ที่เราได้รับผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น Is to be a witness. คือการเป็นพยาน It's to be a fisher of men. คือการที่เราจะเป็นผู้หาคนดักหาปลา A witness is just someone who tells people about Jesus.คนที่เป็นพยานก็คือคนที่ออกไปเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ We've been given a supernatural power. เราได้รับฤทธิ์เดชที่เป็นเหนือธรรมชาติ To be a witness. เพื่อเป็นพยาน To tell people about Jesus. เล่าเรื่องราวพระเยซูให้กับผู้อื่น You see, you've been given a mission. คุณได้รับพันธกิจ If you're a follower of Jesus. หากคุณเป็นผู้ติดตามพระเจ้า We call that the Jesus mission.เราเรียกพันธกิจนั้นว่าพันธกิจของพระเยซูคริสต์ like I said before, เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว This is your first mission. นี่คือพันธกิจแรกของคุณ This is your first calling. นี่คือการทรงเรียกแรกของคุณ So wherever you work, ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน wherever you're doing life, ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไร This is your first calling. นี่คือการทรงเรียกแรกของคุณ to be a witness. เพื่อการเป็นพยาน So the purpose of this empowerment
is to be a witness. จุดประสงค์ของฤทธิ์เดชก็คือการเป็นพยาน You see, Jesus said, if you follow me, พระเยซูกล่าวว่าหากท่านตามเรามา I'm going to make you a fisher of men. เราจะทำให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลา And so the same is also true. สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูก That if you're not fishing for men, หากว่าคุณไม่ได้หาคน you're probably not following. คุณก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ติดตามเลยก็ได้ As close as you thought you were.อันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับเราที่สุด Because Jesus said, เพราะว่าพระเยซูกล่าวไว้ If you follow me, หากท่านติดตามเรามา I'm going to make you a fisher เราจะทำให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลา So the disciples are probably thinking เพราะฉะนั้นสาวกก็อาจจะคิดว่า I thought that was your job, Jesus ข้าพเจ้าคิดว่านั่นคือหน้าที่ของพระองค์พระเยซู I thought it was the pastor's job to be the fisher of men ข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาลเท่านั้นMy job is just to come and attend. หน้าที่ของพวกเราก็คือเป็นเพียงแค่คนที่ติดมานั่งอยู่ที่โบสถ์นี้เท่านั้น And watch our leaders be the fisher of men. แล้วก็ดูศิษยาภิบาลต่างๆนั้นทำหน้าที่เป็นผู้หาคน But that's not what Jesus said. แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้ And I think Jesus thinks sometimes. แล้วพระเยซูอาจจะคิดว่าในบางครั้งนั้น When we have the attitude or thinking. เมื่อเรามีทัศนคติหรือความคิดThat we're just going to attend church. ว่าเราเพียงแค่ต้องการที่จะมาที่โบสถ์ And watch the leaders fish for men. แล้วก็ดูทางศิษยาภิบาลนั้นทำหน้าที่ในการหาคน Sometimes I think Jesus is thinking. บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าพระเยซูอาจจะคิดว่า Who told you you could do that? ใครบอกคุณว่าคุณทำอย่างนั้นได้ Just attend and not fish. มาแค่นั่งในโบสถ์เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ออกไปหาคนBecause Jesus told his followers. แต่พระเยซูได้กล่าวบอกกับผู้ติดตามพระองค์ว่า If you follow me, หากท่านติดตามเรามา you're going to become a fisher. ท่านจะกลายเป็นผู้หาคนดังหาปลา He told his followers in Matthew 28. พระองค์ได้กล่าวกับผู้ติดตามพระองค์ในมัทธิวบทที่28 That you're going to go and make disciples of all the nations. ให้ออกไปเป็นพยานสร้างสาวก You're going to baptize people. แล้วก็ได้รับบัพติศมาเขา Teach people to obey all that I've commanded them.สั่งสอนเขาให้ถือสารพัดสิ่ง And he was telling his followers that. แล้วพระองค์ก็ได้บอกกับผู้ติดตามของพระองค์ He wasn't telling a select few. พระองค์ไม่ได้บอกเพียงแค่ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเท่านั้น Or some that were more special than the others. หรือแค่บางกลุ่มที่ดูพิเศษกว่ากลุ่มอื่น Or some that were more trained than the others. หรือบางคนที่ได้รับการอบรมมาดีเท่านั้น Or some that knew more than others. หรือบางคนที่มีความรู้มาก He was telling all of his followers. แต่พระองค์ได้กล่าวกับทุกคน Go and make disciples.ให้ออกไปและสร้างสาวก Be my witness. ให้เป็นพยาน Make fishers of men. แล้วก็เป็นผู้หาคนดังหาปลา And so the disciples had to be thinking. เพราะฉะนั้นเราสาวกก็ต้องคิดว่า They've been given this impossible mission. เขาได้รับพันธกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ To go make disciples of all the nations. ให้ออกไปเป็นพยานและสร้างสาวกทั่วประชาชาติ And you know they had to be thinking. เพราะฉะนั้นเราสาวกอาจจะคิดว่า How are we going to do that? เราจะทำอย่างนี้ได้ยังไง They had to be overwhelmed.เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไป With this impossible mission สำหรับพันธกิจที่เป็นไปไม่ได้นี้ With this impossible calling สำหรับการทรงเรียกที่ดูเป็นไปไม่ได้นี้ And so I want you to see what they did next แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ลองดูสิ่งที่เหล่าสาวกทำ How they responded to this impossible call that Jesus had ต่อการตอบสนองของพวกเขาสำหรับพันธกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นี้ To be a fisher of men ในการที่จะเป็นผู้หาคนดังหาปลา Acts 1 verse 14ในกิจการบทที่1ข้อที่14 Says they all met togetherบอกว่าพวกเขาทั้งหมดรวมใจกัน And we're constantly united in prayer. ขมักเขม้นอธิษฐาน And isn't that an appropriate response? นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะทำใช่ไหม When God calls us to do something that seems impossible. เมื่อพระเจ้าเรียกเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ Or when you're facing an impossible task or problem in your life. หรือเมื่อคุณเจอกับสิ่งที่คุณดูการงานต่างๆที่คุณดูเหมือนทำไม่ได้ในชีวิตคุณ It's to say, God, I need your help.เราควรจะบอกว่าพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเรา We need your help. พระองค์ได้โปรดช่วยเรา And so when we say God we need you. เมื่อเราบอกว่าพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วย I need your help in my life. เราต้องการพระองค์ในชีวิต The right response is to pray. การตอบสนองที่ถูกต้องคือการอธิษฐาน It's to come together with other followers of Jesus. คือการที่เรามารวมกันกับผู้เชื่อผู้อื่น And pray. และอธิษฐาน So here's what I want you to see. ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเห็นสิ่งนี้This power that we've been given to become a fisher of men. ฤทธิ์ที่เราได้รับในการที่จะเป็นผู้หาคนนั้น The filling up of that empowerment. การเพิ่มพูนฤทธิ์นั้น comes from corporate prayer. มาโดยการอธิษฐานรวมกัน coming together and praying. มาอธิษฐานรวมกัน
And when we come together and pray, และเมื่อเรามาอธิษฐานรวมกันนั้น as followers of Jesus, ผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้น we are filled up with this power. เราได้รับการเพิ่มพูนฤทธิ์เดช we are filled up with the Holy Spirit. เราได้รับการเพิ่มพูนฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ You see, the Bible teaches. พระคัมภีร์ได้สอนเราว่า in Ephesians chapter 5, ในเอเฟซัสบทที่ 5, that even though we've been given the Holy Spirit.แม้ว่าเราได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั้น Paul tells us we need to be filled with the Holy Spirit. เปาโลได้พูดถึงว่าเราต้องได้รับการเพิ่มพูนฤทธิ์เดชของพระวิญญาณด้วย And the idea is that this is a continual process. และไอเดียนั้นก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดไป That we keep on being filled with the Holy Spirit. เราจะต้องได้รับการเพิ่มพูนฤทธิ์เดชอยู่ตลอดเวลา And God fills us with His Spirit. และพระเจ้าก็ให้ฤทธิ์เดชกับเรานั้น When we come together and pray. เมื่อเรามารวมกันอธิษฐาน Let me give you an example.ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสยกตัวอย่าง In Acts chapter 4ในกิจการบทที่4 The disciples have been threatened ในเหล่าสาวกนั้นก็ถูกข่มขู่ To no longer speak about Jesus เพื่อการที่เขานั้นจะหยุดในการที่จะเป็นพยานถึงพระเยซู To no longer be his witness ที่เขาจะต้องหยุดในการเป็นพยาน To not be a fisher of men ที่เขาต้องหยุดในการเป็นผู้ออกไปหาคน They're told if you keep fishing for menพวกเขาถูกข่มขู่ว่าหากทำกันอย่างนี้ต่อไป If you keep talking about Jesus, หากพูดถึงเรื่องของพระเยซู We're going to throw you in jail. เราจะพวกเขาจะถูกจับเข้าไปขังคุก And so they're threatened to stop speaking. เพราะฉะนั้นพวกเขาถูกข่มขู่ให้หยุดในการเป็นพยาน And so what do they do? สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขา Jesus has told them to go and become fishers of men. พระเยซูบอกให้พวกเขาน่ะออกไปเป็นผู้หาคนหาปลา But the government, these leaders are telling them to stop.ทางกลุ่มของผู้มีอำนาจนั้นได้บอกพวกเขาให้หยุด So they're faced with this problem. แล้วเขาก็เจอเผชิญปัญหาเหล่านี้ Do we listen to man and stop speaking? เราควรจะหยุดแล้วก็ทำตามสิ่งที่มนุษย์พูดหรือเปล่า Or do we obey God and continue to be His witness? หรือเราควรที่จะทำตามพระเจ้าต่อไปแล้วก็ทำเดินหน้าไปในการเป็นพยาน And so the Bible says they come together and pray.พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขามารวมตัวกันและอธิษฐาน The Bible says in Acts 4 they lift their voices together in prayer พระคัมภีร์บอกว่าในกิจการบทที่4เขายกเสียงขึ้นแล้วก็อธิษฐานรวมกัน They pray and say God เขาอธิษฐานว่าพระเจ้า You've heard their threats พระองค์ได้รับฟังคำข่มขู่ของเขา But in spite of their threats แต่ถึงแม้ว่าจะมีการข่มขู่นั้น Enable us your servants ทรงช่วยเราเถิดให้เรารับใช้พระองค์ Your followersเราที่เป็นผู้ติดตามพระองค์ to speak your word with great boldness เพื่อที่เราจะกล้าในการที่จะเป็นพยานของพระองค์อย่างมั่นใจ so they come together and pray และพวกเขาก็เข้ามาอธิษฐาน and the Bible says และพระคัมภีร์กล่าวว่า that God shook physically shook the building where they were meeting พระองค์ก็ทรงทำให้อาคารนั้นก็สะเทือนสะท้าน and they were all filled with the Holy Spirit และพวกเขาก็ล้นเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and it says they went and spoke the wordwith great boldness. และพวกเขาก็ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างใจกล้าหาญ You see when you come together and pray. เมื่อพวกเรามาร่วมกันอธิษฐานนั้น God fills you with his spirit. พระเจ้าได้เพิ่มพูนพระวิญญาณของพระองค์ He fills you up with this power. พระเจ้าได้เพิ่มพูนฤทธิ์ของพระองค์ to go and be his witness. เพื่อที่เราจะออกไปเป็นพยานของพระเจ้า to go and be a fisher of men. เพื่อที่เราออกไปหาคน So I'm guessing.ข้าพเจ้านั้นสันนิษฐานว่า That if you're not coming together to pray หากว่าเราไม่มารวมตัวกันในการอธิษฐาน With other followers of Jesus here at Nexus ร่วมกับผู้เชื่อผู้อื่นใน Nexus นี้ If you're not involved in one of the weekly small groups หากว่าท่านไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มแคร์ I'm just guessing ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่า That you don't feel very empowered ท่านอาจจะไม่ได้รับการเพิ่มพูนฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ To be a witnessในการที่จะเป็นพยานของพระองค์ So I want to challenge ข้าพเจ้าอยากท้าทายท่าน Come together with other followers of Jesus ให้มาร่วมกันกับผู้เชื่อของพระเยซู Join together with those here at Nexus that are praying มาร่วมกันกับผู้เชื่อใน Nexus นี้ในการอธิษฐานและอธิษฐานขอพระเจ้า To be a witness เพื่อที่เราจะสามารถเป็นพยานของพระองค์ To help you become เพื่อที่จะช่วยให้คุณ A fisher of men เป็นผู้หาคนดังหาปลาSo they pray and they're filled with the Holy Spirit. และพวกเขาก็อธิษฐานและเขาก็ได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And they go out and speak the word with great boldness. และเขาก็ออกไปกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ You know there was a guy named Peter. มีชายคนหนึ่งชื่อเปโตร That was a follower of Jesus. เขาเป็นคนที่เชื่อในพระเยซู And Peter. และเปโตรนั้น When faced with in a difficult moment. เมื่อเขาเผชิญหน้ากับความยากลำบาก Of whether he was going to be a witness.ไม่ว่าเขาจะเป็นออกไปเป็นพยาน If he's going to be a fisher of men เขาจะไปเป็นผู้หาคนหาปลา Or if he was going to turn away หรือว่าเขาจะหันหน้าหนีไป Became scared เ
ขากลัว There were some people that asked him. มีบางคนที่ถามเขา Hey, aren't you one of Jesus' followers? เจ้าเป็นคนที่ติดตามพระเยซูไม่ใช่หรอ We know you were following him. เรารู้ว่าเจ้าติดตามพระองค์ And Peter said, "No, I don't know who he is." แต่เปโตรกล่าวว่าไม่เราไม่รู้จักเขา Peter denied that he even knew Jesus. เปโตรนั้นปฏิเสธว่าเขารู้จักพระเยซู Because he was scared. เพราะว่าเขากลัว He didn't want to be a witness. เขาไม่ต้องการเป็นพยานBut Peter had left everything. แต่ว่าเปโตรนั้นก็ทิ้งทุกสิ่ง To go and follow Jesus. เพื่อมาติดตามพระเจ้า He left his home. เขาทิ้งบ้าน He left his job. เขาทิ้งงาน He left everything to go and follow Jesus. เขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซู But in this moment. แต่ว่าณเวลานั้น He was fearful for his life. เขากลัวชีวิตของเขา And he denied his Savior. และเขาปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดของเขา He denied that he knew the one he left everything to follow. เขาปฏิเสธผู้ที่เขาทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะติดตามคนนั้น And so after Jesus was risen from the dead. และเมื่อพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย He's gathered this group together. พระเยซูได้รวบรวมคนมา And he's talking to them in Acts chapter 1. และพระเยซูได้พูดกับเขาเหล่านั้นในกิจการบทที่1 And he's telling them to go be his witnesses. และพระเยซูได้บอกเหล่าสาวกนั้นให้ออกไปเป็นพยาน I'm going to give you the power to be my witness.พระเยซูบอกว่าจะให้ฤทธิ์เดชเพื่อที่เขาจะออกไปเป็นพยาน And you know in that moment, และเขาพระองค์รู้ว่าในช่วงเวลานั้น Peter was standing there. พระเยซูเปโตรก็อยู่ที่นั้น Knowing he had screwed up. รู้ว่าตัวเองนั้นทำผิดพลาดอย่างแรง Thinking in the back of his mind. คิดอยู่ในห้วงความคิดของเขาว่า I can't do that. ข้าพเจ้าทำไม่ได้หรอก I've already denied Jesus. ข้าพเจ้าปฏิเสธพระเยซูไปแล้ว I can't be his witness.ข้าพเจ้าเป็นพยานของพระเยซูไม่ได้ You know in that moment when Jesus was speaking. ทุกคนรู้ว่าในช่วงเวลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้นั้น Telling them you're going to be my witnesses. บอกว่าออกไปเป็นพยานของพระองค์สุดปลายแผ่นดินโลก You know Peter had to be second guessing. ทุกคนคงจะรู้ว่าเปโตรนั้นก็คงจะคิดอยู่ในหัว Remembering his past. ทบทวนความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีต Remembering how he had messed up. ทบทวนในสิ่งที่เขาทำพลาดไป And feeling shame.และรู้สึกอับอายมากและรู้สึกผิด that he wasn't following Jesus ที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้ติดตามพระองค์ but Jesus said แต่พระเยซูกล่าวว่า you're going to be my witness เจ้าจะออกไปเป็นพยานของเรา you're going to receive power เจ้าได้รับฤทธิ์เดช and so Peter was meeting with those people who had gathered together to pray และเปโตรก็อยู่ท่ามกลางพวกคนเหล่านั้นที่ได้มีโอกาสอธิษฐาน and then in Acts chapter 2และในกิจการบทที่2 they received the Holy Spiritพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Just like Jesus had promised. เหมือนกับสิ่งที่พระเยซูได้สัญญาไว้นั้น And in this moment, และในเวลานั้น A crowd's gathered together. มีฝูงชนมากมายมารวมตัวกัน And this time, instead of turning away, และในเวลานั้นแทนที่เขาจะหันหน้าหนี Peter stands up. เปโตรนั้นได้ลุกขึ้น The Bible says he's filled with the Holy Spirit.พระคัมภีร์กล่าวว่าเปโตรนั้นได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ He raises his voice. และเขาก็ยกเสียงของเขาขึ้น He addresses the crowd. และเขาก็กล่าวเป็นพยานกับที่ประชุม And he begins to share about Jesus. และได้เป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ And what Jesus had done for them. ถึงเรื่องที่พระเยซูได้ทำให้กับชีวิตของเขา And how Jesus had risen from the dead. และเรื่องที่พระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตาย And the Bible says that that day. และพระคัมภีร์กล่าวว่าในวันนั้นเอง 3,000 peopleGave their life to Jesus and got saved. ก็มีคน 3,000 คนมาเชื่อพระองค์ That day was different. ในวันนั้นแตกต่างออกไป Because Peter had received the Holy Spirit. เพราะว่าเปโตรนั้นได้รับการสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ He had received the power to be a witness. เขาได้รับฤทธิ์เดชในการออกไปเป็นพยาน And so that day forward, everything was different for Peter. และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปชีวิตของเปโตรก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย Peter became a powerful witness for Jesus. เปโตรก็ได้เป็นพยานที่มีฤทธิ์เดชเรื่องของพระเยซู See what Peter.Couldn't do on his own. ในสิ่งที่เปโตรนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเขาเองนั้น God enabled him to do. พระเจ้าได้ทรงช่วยให้เขาสามารถที่จะทำได้ Through the power of the Holy Spirit. ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ For Peter, it was impossible to be a witness. สำหรับเปโตรนั้นเป็นการยากในการที่เขาจะเป็นพยาน But God empowered him to do what he couldn't do on his own. แต่พระเจ้าให้ความสามารถเขาที่เขาจะสามารถทำสิ่งที่เขาไม่สามารถทำเองได้ด้วยตัวเอง Because God loves to do the extraordinary.เพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะทำสิ่งอัศจรรย์ผ่านคนที่ธรรมดาสามัญเหล่านั้นเหมือนกับข้าพเจ้าเหมือนกับคุณทุกคนที่นี่ God loves to do the extraordinary พระเจ้ารักที่จะทำสิ่งอัศจรรย์ ผ
ผ่านคนธรรมดาสามัญ So my challenge for you today is this สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากท้าทายท่านในวันนี้ It's to go fishing คือการออกไปหาคน Some of you are like awesome บางคนอาจจะบอกโอ้โหแน่มากเลย I can go fishing ข้าพเจ้าอาจจะออกไปหาตกปลาได้ My challenge for youแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการท้าทายคือแทนที่จะออกไปตกปลาอย่างเดียวก็คือออกไปเป็นผู้หาคนดังหาปลา Because all followers เพราะว่าผู้ที่ติดตามพระเจ้านั้น are fishers คือผู้ที่หาคนดังหาปลา Let me ask you a question ข้าพเจ้าอยากท้าทายคำถามค่ะถามท่าน What if this year หากว่าปีนี้ you could lead one person to Jesus คุณสามารถพาคนมาเชื่อพระเจ้าได้หนึ่งคน That would be extraordinary นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่Then by the end of this year, ภายในสิ้นสุดปีนี้ this church would double in size. คริสตจักรที่นี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า How extraordinary would that be? สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยังไงบ้าง If this church was twice this size by the end of the year, หากว่าคริสตจักรของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในสิ้นปีนี้ That can happen if each person here. สิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หากว่าทุกคนที่นี่ leads just one person to Jesus. เพียงแค่พาหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าเท่านั้น So let me ask you.ข้าพเจ้าถามท่าน Who is that one person? ใครคือคนคนนั้น In your life ในชีวิตของคุณ Maybe it's a friend อาจจะเป็นเพื่อนคุณ Maybe it's a family member อาจจะเป็นครอบครัวของคุณ Maybe it's a coworker หรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ Maybe it's one of your neighbors หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของคุณ That you could lead to Jesus ที่คุณสามารถพามาหาพระเยซูคริสต์ได้ This year ภายในปีนี้ Who's that one person? ใครคือคนคนนั้น My challenge for you todayข้าพเจ้าอยากท้าทายท่าน is to go fish for that one person ให้ออกไปหาผู้นั้น I just want to ask you to bow your heads ข้าพเจ้าขอให้ท่านได้มีโอกาสที่จะก้มศีรษะหลับตาอธิษฐาน to close your eyes ให้เรามีโอกาสหลับตา and just to spend a moment between you and God และใช้เวลานี้กับพระเจ้า now I just want you to begin to ask God ข้าพเจ้าอยากให้ท่านถามพระเจ้า fill me with your Holy Spiritขอพระเจ้าที่จะเพิ่มพูนฤทธิ์เดชของพระองค์ Fill me with power เพิ่มพูนฤทธิ์เดชของพระองค์ To go and be a witness ที่สามารถออกไปเป็นพยาน To go and be a fisher of men ในการที่คุณจะเป็นผู้หาคนดังหาปลา Help me to do ขอพระเจ้าช่วย What I can't do on my own ในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง Give me the power ขอพระองค์เพิ่มฤทธิ์เดช To be your witness ในการเป็นพยานต่อพระองค์ To be a fisher of men ในการเป็นผู้หาคน God I pray that you would use this groupพระเจ้าอวยพรที่พระองค์จะทรงใช้เราที่นี่ You would use this church พระองค์จะทรงใช้คริสตจักรที่นี่ You would use these followers of Jesus พระองค์จะทรงใช้ผู้ติดตามพระองค์ที่นี่ To each lead one person to Jesus Christ ที่พาอย่างน้อย1คนมาเชื่อพระเจ้าภายในสิ้นปีนี้ You would use this church พระองค์จะทรงใช้คริสตจักรที่นี่ To be that city on a hill ที่ให้เป็นเหมือนเมืองที่อยู่บน So that those who are in darkness เหมือนเมืองที่อยู่บนภูเขาเพื่อคนที่อยู่ในความมืดนั้นจะสามารถที่จะเห็นความสว่างเห็นความชื่นชมยินดี of the people in this church ท่ามกลางผู้คนที่อยู่ที่นี่ and they would want what they have และเขาต้องการสิ่งที่พวกเรามี and you would use this church และพระองค์จะทรงใช้คริสตจักรที่นี่ to be a witness ในการที่จะเป็นพยาน to all of Bangkok ทั่วกรุงเทพ to all of Thailand ทั่วประเทศไทย we ask in Jesus name ข้าพเจ้าอธิษฐาน amen ในพระนามพระเยซู thank youขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ